ขาบริเนี่ยคนที่ไปชุมนุมที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยเป็นคนในสังคมคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราพร้อมที่จะกำจัดเป็นจังเหลือบจังยุ่งเป็นจังจึงมีชีวิตที่บ่แม่นคนถ้าคุณกล้าขาคนในขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจของคนสั่งการหรือคนลงมือนี่มันโหดเหี้ยมเกินกว่าที่สามัญสำนึกเขาจะรับได้สิ่งหนึ่งที่ผมหูซึกใจก็คือว่าไทยมันสิกาปราบคนจำนวนหลายขนาดนี้อยู่กลางเมืองการยึดการกลางสี่แยกราชประสงค์นี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของผู้คนทั้งโลกนะเพราะว่าไทยกับหูว่ามีการชุมนุมแล้วก็ป้ายเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้ยุบสภาหรือตั้งแล้วก็เขาต้องการแค่นั้นแต่ว่าผมก็ยางไปไทบ้านเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอื่นเฮากินข้าวผมเห็นความเป็นไทบ้านคนบ้านนอกของผู้ชุมนุมบอกว่าสิเป็นเสือแดงจากภาคใดก็แล้วแต่กินข้าวด้วยกันในนายหรือมาจากโคราชจากลาวกับอีสานกับกินเขาเด้อลากินเขาเด้อหัวหน้าเขาก็ได้กินเขานำเขาทั้งภาคอื่นกันแดงระยองแดงจันทบุรีมามัดเห็นสภาพคือทุกคนเป็นไทยบ้านคนเสือแดงเป็นอีหยังในสังคมไทยผมว่าเขาเป็นคนน่ะแหละแต่ว่าเป็นคนที่บ่ถึงนับว่าเป็นพลเมืองหรือเป็นคนของประเทศนี้แต่ที่ผ่านมาก็คือขันคุณจะปราบคนอีสานคุณเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้คุณขาคนกลางถนนก็ได้คุณเฮ็ดจังได๋ก็ได้กับคนอีสานนี่คือมันเหมือนเป็นแบบวัฒนธรรมเร็วๆของชนชั้นปกครองของประเทศนี้ที่ปฏิบัติต่อคนอีสานที่ผ่านมาตั้งแต่100ปีที่แล้วจนถึงปี2010นี่ศตวรรษที่21ยังขาคนกลางเมืองต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์คคุณยังขาคนมันก็บอกว่าคนอีสานก้าวหน้าไปแล้วแต่ว่าอำนาจก้าวต่างหากที่มึงยังล่าหลังแล้วก็ยังใส่กำลังในการจัดการหรือปกครองผู้คนโดยการกดข่มไว้เขาห้องเขาเป็นเสียงในเรื่องที่เขาต้องการจะบอกต้องการจะสื่อสารการปราบมันเห็นในคนย่านแน่นอนคนจะย่านตายหลายขึ้นคนออกไปสู่ที่ผ่านมาเท่าที่ผมคลุกคลีคือส่วนหนึ่งตายส่วนหนึ่งพิการส่วนหนึ่งติดคุกส่วนหนึ่งหลีภัยส่วนหนึ่งแทบจะบ่มีที่อยู่ที่อยู่ในสังคมแต่ว่าเขาหลาบจำบ่ผมว่าเขาบ่หลาบจำเขารอเวลารอเวลาที่มันจะระเบิดยิ่งถึงกดเท่าไรผมอยากว่ามันจะระเบิดแห้งเก่าๆ